แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับขนมปังโควิดนะคะโควิด 100% ค่ะนุ่มๆ นะคะขนมปังมันฝรั่งแป้งโควิด 100% นะคะนุ่มแค่ไหนดูนิ่มแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะรายละเอียดสูตรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอนะคะก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเล็ตเหมือนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับขนมปังมันฝรั่งนะคะสูตรนี้เป็นแป้งโฮลวีทค่ะ 100% เต็มเลยนะคะก็ส่วนประกอบมีแป้งโฮลวีทนะคะน้ำมันพืชนะคะน้ำตาลทรายเกลือนมยีสต์นะคะแล้วก็มันฝรั่งต้มนะคะมันฝรั่งต้มเพิ่งใช้ไซส์ประมาณนี้นะคะหรือถ้าช่างก็ประมาณ150กรัมนะคะขั้นแรกนะคะเพิ่นจะผสมนมนะคะลงในอ่างผสมนะคะจากนั้นเพิ่นจะใส่เกลือน้ำตาลทรายค่ะคนให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายทั้งหมดนะคะจากนั้นเพิ่นจะใส่ยีสต์ลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะจากนั้นเพิ่นจะคนให้ยีสต์ละลายนะคะจากนั้นนะคะเพิ่นจะบดมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งต้องให้เขาหายร้อนก่อนนะคะหายร้อนนะค่อยใส่ลงไปในส่วนผสมของนมและยีสต์นะคะเพิ่นจะใส่มันฝรั่งบดนะคะลงไปในอ่างผสมนะคะถ้ายังมีมันเป็นชิ้นใหญ่ๆก็กดเขานะคะนิดนึงจากนั้นทยอยร่อนแป้งลงไปค่ะโฮวีทเขาจะไม่เหมือนแป้งขาวนะคะเขาจะนิ่มได้ไม่เท่าแป้งขาวนะคะแล้วก็เขาจะไม่ค่อยมีใยกลูเตนเหมือนแป้งขาวกลูเตนในโฮวีทกับกลูเตนในแป้งขาวเนี่ยจะคนละแบบนะคะโฮวีทจะนุ่มแต่จะไม่ค่อยมีใยนะคะถ้าอยากได้แบบมีใยเหมือนแป้งขาวนะคะถ้าทำขายนะคะให้ผสมวีทกลูเตนลงไปค่ะคนให้ทั่วๆนะคะดูเศษแป้งข้างใต้ด้วยนะคะพอเริ่มหมดผงแป้งก็พอค่ะเดี๋ยวเปิ้นจะใส่น้ำมันลงไปใครจะเปลี่ยนน้ำมันพืชเป็นเนยละลายก็ได้นะคะสูตรนี้ถ้าใครจะใช้เครื่องนวดก็นวดได้นะคะนวดด้วยเครื่องประมาณ 10-15 นาทีค่ะคนแค่พอไม่เห็นน้ำมันแฉะแล้วนะคะแล้วก็ทุกอย่างรวบได้เป็นก้อนแบบนี้นะคะคือพอแล้วนะคะนี่แบบนี้นะคะรวบได้ไม่มีอะไรติดอยู่ที่ก้นโถแบบนี้แล้วนะคะก็พอค่ะจากนั้นเพิ่นจะพักแป้งไว้นะคะจนขึ้นเป็น2เท่านะคะประมาณ 1-1 ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วแต่อากาศนะคะให้ดูเอาว่าเขาขึ้นฟูเป็น2เท่าคือพอนะคะ
ิ้นพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเปิ้นพักไปประมาณ1ชั่วโมงกับอีก15นาทีนะคะก็จะได้ฟูประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปกันค่ะเปิ้นขอปูซิลิโคนก่อนนะคะวันนี้เปิ้นจะขึ้นรูปแล้วก็อบในถาดแบบนี้นะเปิ้นมีป๊อปปี้ซีดอยู่2สีนะคะสีดำกับสีทองที่ตุรกีเรียกว่าฮัชฮัชนะคะเดี๋ยวเปิ้นจะขึ้นรูปแบบใช้ป๊อปปี้ซีดด้วยแล้วก็ไม่ใช้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชั่งแป้งกันเปิ้นจะใช้แป้งโฮลวีทแบบละเอียดนะคะสำหรับโรยกันติดนะคะนี่คือแป้งที่ต้องใช้นะคะโฮมมีแบบละเอียดโรยบางๆนะคะกันติดเฉยๆกันเขาติดเดี๋ยวเราจะชั่งแป้งนะคะเราแบ่งจะขึ้นเป็นโลฟก็ได้หรือเป็นขนมปังแท้ก็ได้นะคะแต่ว่าเปิ้นจะทำเป็นขนมปังแท้เปิ้นแบ่งออกมาทั้งหมดได้16ก้อนนะคะเปิ้นทำเป็นขนมปังแท้นะคะใช้แป้งที่เราทำเนี่ยนะคะกันติดนะคะต้นจะปั้นเขาเป็นก้อนกลมๆแล้วเดี๋ยวเราพักไว้สัก10นาทีนะคะแล้วค่อยมาขึ้นรูปเพิ่นจะปิดฝาพักเขาไว้นะคะประมาณ10ถึง15นาทีนะคะให้กลูเตนเขาคลายตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันระหว่างนั้นนะคะเปิ้นจะทาไขมันที่พิมพ์เตรียมเอาไว้นะคะเปิ้นจะทำด้านหน้านะคะเป็นป๊อปปี้ซีดนะคะเพิ่นจะนำป๊อปปี้ซีดออกมานะคะส่วนเปิ้นจะใช้แบบสีดำผสมกับสีทองนะคะเปิ้นแบ่งมาเท่าๆกันนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ผสมกันเปิ้นพักครบเวลาแล้วนะคะอันนี้เปิ้นใช้ป๊อปปี้ซีดนะคะ2สีผสมกันนะคะสีทองกับสีดำใครไม่มีป๊อปปี้ซีดก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นเมล็ดฟักทองงาขาวงาดำเมล็ดทานตะวันหรือว่าธัญพืชอื่นๆก็ได้นะคะเดี๋ยวเปิ้นจะนำออกมาขึ้นรูปนะคะเปิ้นทำก้อนนี้ก่อนก้อนแรกนะคะเปิ้นก็จะเอาก้อนนี้มาขึ้นรูปก้อนแรกนะคะเปิ้นเตรียมพิมพ์เอาไว้แล้วนะคะขั้นตอนก่อนขึ้นรูปเนี่ยการรีดแป้งไล่ลมเนี่ยสำคัญนะคะจะทำให้ขนมปังไม่เหม็นยีสต์นะคะจะต้องทำนะคะเพราะว่าถ้าไม่ทำขนมปังจะมีกลิ่นยีสต์นะคะเราต้องไล่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในขนมปังออกค่ะนะครับม้วนแบบนี้นะคะแล้วก็ตะเข็บนะคะเราหยิบเขาให้ตะเข็บติดกันนะคะนี่คือด้านล่างนะแล้วก็นี่ด้านบนนะคะทานมเล็กๆค่ะแค่ให้เราป๊อปปี้ซีดเขาติดกับขนมปังดีแล้วกดค่ะแล้วตบให้เขาติดนะคะตบบางๆแล้วไปวางเรียงไว้ในถาดอบค่ะ
ปิ้ลขึ้นรูปเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าฝั่งที่มีป๊อปปี้ซีดเขาจะฟูกว่าเพราะว่าเปิ้ลทำก่อนนะคะแล้วก็ฝั่งที่ไม่มีป๊อปปี้ซีดเขาก็จะยังเล็กๆอยู่เดี๋ยวเปิ้ลจะพักแป้งนะคะรอบนี้นะคะให้เขาขึ้นเป็น2เท่านะคะใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะเมื่อใกล้ครบเวลานะคะเปิ้ลจะไปวอร์มเตาเอาไว้นะคะที่180องศานะคะวอร์มเตาก่อนจะอบจริงประมาณ25นาทีนะคะโอเคค่ะเปิ้ลขอไปจะใช้ผ้าคลุมหรือแรปคลุมก็ได้นะคะผักแป้งเอาไว้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเปิ้ลผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเปิ้ลใช้ถุงพลาสติกธรรมดานี่แหละค่ะคลุมพิมพ์นะคะจะเห็นว่าก้อนที่เป็นป๊อปปี้ซีดก้อนนี้เขาเอียงไปหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิ้ลจะอบไปทั้งอย่างนี้นะคะเปิ้ลขึ้นรูปเขาถาดจริงๆเนี่ยจะต้องเป็น9คูณ9แต่เปิ้ลไม่มีนะคะเปิ้ลมี10คูณ10จากนั้นนะคะเปิ้ลทาหน้าด้วยนมสดนะคะแตะเบาๆนะคะบางๆนะคะไม่ต้องหนามากโอเคนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะเอาเข้าอบนะคะ180องศานะคะสุกแล้วนะคะเปิ้ลอบไปทั้งหมด20นาทีนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะทามาการีนนะคะถ้าใครไม่เจก็ทาเนยละลายนะคะหรือทานมสดออกก็ได้เปิ้ลจะเอาออกจากพิมพ์เลยนะคะนุ่มๆเลยค่ะเดี๋ยวรอให้เขาหายร้อนแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมปังกันยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้เปิ้ลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขนมปังโควิด 100% นะคะขนมปังมันฝรั่งสวัสดีค่ะ